กับคอนเทนต์เปลี่ยนสีผมเองด้วยงบหลักร้อยจะบอกว่าคลิปนี้เพชรตื่นเต้นมากเพราะว่าเพชรจะมาเปลี่ยนสีผมอินเนอร์คัลเลอร์นี้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของมิสออนเซงอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าเขาได้ Blackpink มาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมให้กับเขาด้วยเขามีทั้งหมด15เฉดสีด้วยกันนะคะแต่ว่าเราได้มาเท่านี้ก็ไม่มากไม่น้อยทำให้เราฟินสุดปังมากแล้วนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อมสีผมกันด้วยนะคะโดยใช้สิ่งเหล่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเพชรก็ยังคงคอนเซปต์อินเนอร์คัลเลอร์หรือว่าสีผมลบในอย่างนี้อยู่นะคะซึ่งเพชรนะคะได้สอนวิธีการทำอินเนอร์คัลเลอร์แบบนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่คลิปนี้ทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะจะได้ผมอินเนอร์คัลเลอร์แบบเดียวกันแบบนี้เลยเนาะสีที่แพทจะทำวันนี้นะคะก็จะเป็นสีข้างนอกเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติเอ้ยสาวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็น Miss Onsen Hello Bubble สีเจนนี่หรือว่า Dusty นั่นเองส่วนสีเหลืองๆข้างในนะคะแพทก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีลิซ่าหรือว่าสีบัลเล่นั่นเองนะคะอุ้ยอยากทำสีชมพูมานานแล้วแล้วแกลองลิซ่าสีชมพูพอดีเลยมันแบบมันคือผมลิขิตอะทศออกมานะคะผมเราก็คงจะแบบมีความแบล็คพิงค์อะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างทุกคนคะเราจะบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ย้อมผมเองเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้ออุปกรณ์เลยนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขามีอุปกรณ์มาให้ครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกก็คือขวด developer ค่ะถัดไปคือซองใหญ่ซองสีผมกับซองเล็กเป็นออยล์บำรุงผมค่ะ4 ทรีทเมนต์บำรุงผมค่ะอย่างสุดท้ายผ้าคลุมนะคะแล้วก็ถุงมือค่ะครบมากไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นเลยนะคะซื้อกล่องเดียวย้อมผมได้เลยแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าเพชรเนี่ยมีชามแล้วก็สิ่งขาวๆในนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเจนชินไวโอเลตด้วยเอามาทำไมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนค่ะว่าถ้าเกิดใครอยากจะย้อมผมลงบนหัวเอาหัวกับผมมาผสมกันลงบนหัวเราเนี่ยก็สามารถลงได้เลยนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาแค่นั้นเลยนะแต่ทุกคนจะเห็นว่าผมข้างล่างเพชรเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเพื่อที่จะย้อมเป็นสีชมพูใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้สีผมของเราเนี่ยออกมาเป็นสีที่ตรงปกหรือว่าตรงกับที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยเราจะต้องกัดสีผมให้อ่อนก่อนนะคะก็คือจากสีดำเนี่ยต้องกัดให้เป็นสีเหลืองอ่อนกว่านี้อะไรอย่างนี้ไปเลยนะสีผมที่เราย้อมออกมาเนี่ยถึงจะตรงปกแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสีแปลกๆสีที่ไม่ใช่สีธรรมชาติอย่างสีชมพูสีส้มสีเขียวสีเทาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะยิ่งต้องกัดให้อ่อนเลยนะคะอย่างของเพชรอันนี้เนี่ยก็กัดไปประมาณ3รอบนะคะก็ยังไม่ได้อ่อนขนาดนั้นเลยแต่ก็ไม่กล้ากัดต่อแล้วนะคะเพราะว่ากลัวผมพังไปมากกว่านี้ถ้าใครนะคะอยากจะกัดผมมิสองแซนเขามีสีโรเซ่หรือว่าชื่อว่าไพรเมอร์นะคะเป็นตัวกัดผมของเขาเลยแต่ว่าเพชรเนี่ยกัดมาก่อนแล้วไงเลยไม่ได้มีโอกาสมารีวิวไพรเมอร์หรือว่าตัวโรเซ่ตัวนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่าเขากัดออกมาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลองนะคะก็ไปหาซื้อลองดูได้เลยนะคะพอสีเราอ่อนแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะลงสีแปลกๆนั้นลงไปได้เลยนะสีมันจะเพี้ยนอย่างเช่นถ้าเกิดผมเราเหลืองลงสีเทาไปมันจะออกเป็นเขียวอย่างสีเหลืองของเพชรตอนเนี้ยเพชรก็กลัวว่าถ้าลงสีชมพูไปมันจะออกเป็นสีส้มดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือต้องดรอปสีเหลืองลงนะคะซึ่งเราอาจจะใช้แชมพูม่วงก็ได้นะคะเพื่อมาดรอปสีเหลืองตรงนี้แต่ว่าเราคือคลิปย้อมผมงบหลักร้อยมันเกินงบเราเพชรก็เลยมีอีกโซลูชันหนึ่งมาให้นะคะก็คือการใช้ครีมนวดผมนะคะผสมกับเจนชินไวโอเลตนั่นเองค่ะแกครีมนวดผมก็สามารถใช้ยี่ห้ออะไรเลยก็ได้นะคะใช้ขวดเล็กของเขาก็รสหรูมากเลยเราก็จะเทเจนเช่นไวโอเลตลงไปบนฝาประมาณครึ่งฝานะคะแล้วก็เทลงไปผสมกับตัวครีมนวดเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามียาย้อมผมครีมสีม่วงอยู่กับตัวแล้วเราก็สามารถเริ่มย้อมผมได้เลยและเข้าสู่การย้อมผมจริงๆแล้วนะคะหลังจากที่เราอธิบายมาเยอะมากเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคนต้องแบ่งผมให้ชัดเจนนี่มัดแยกไว้อย่างนี้เลยนะคะถัดไปใส่ผ้าคลุมกับถุงมือเอามาจากที่เขาให้มาเลยนะคะทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนถึงแม้ว่าจะมีผ้าคลุมมาให้แต่เราก็ไม่เสี่ยงนะคะขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะกลับมาพร้อมกับเสื้อที่เปลี่ยนแล้วและเราก็จะมาใส่ผ้ากันเลยเพื่อความรวดเร็วไปจ้าอุ๊ยอย่างนี้น่ารักจังตามด้วยใส่ถุงมือเลยเราจะเริ่มย้อมสีเจนนี่ก่อนนะคะก็คือเราจะทำข้างบนก่อนต้องโชว์ผมให้ทุกคนดูก่อน
ผมเพชรเนี่ยยาวประมาณนี้ค่ะใช้1ขวดก็โอเคนะคะถ้าเกิดใครผมยาวกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ประมาณ1ขวดครึ่งถึง2ขวดนะคะก็ลองดูกันเนาะจะให้ดูก่อนนะคะว่าสภาพผมเพชรเป็นยังไงข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดำธรรมชาติของเพชรเลยเป็นผมที่งอกออกมาใหม่นั่นแหละส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นสีย้อมนะคะนี่มันเหมือนมันไล่สีลงมาอย่างนี้เลยเนาะดำแล้วก็เป็นสีน้ำตาลลงมาซึ่งมันดีมากเลยค่ะทุกคนเพชรได้รีวิวให้ทุกคนได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครย้อมบนสีผมที่เป็นสีดำธรรมชาติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงส่วนใครที่แบบมีผมย้อมเนี่ยสีอ่อนอยู่ประมาณนึงแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะวิธีการผสมนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะจัดการเอาทั้ง3อย่างนี้มาผสมรวมกันง่ายมากเปิดฝาตัว Developer แกะซองสีผมเบอร์1ผสมซองเบอร์1ลงไปในขวด Developer เลยค่ะแกะออยล์บำรุงผมเบอร์3ผสมลงไปในขวด Developer ค่ะปิดฝาถัดไปเราก็จะวนน้องเขาค่ะประมาณ20ครั้งซ้ายขวาแต่จะบอกว่าห้ามเขย่านะคะห้ามเชคแบบไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้นะคะเราไม่ได้จะทำเครื่องดื่มใดๆนะคะนี่คือยาย้อมผมนะทุกคนท่องไว้จะบอกว่าก่อนย้อมผมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาวาสลีนนะคะมาทาตรงกรอบหน้าของเราได้เลยเนาะยาย้อมผมเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะกรอบหน้าเราลงมือกันเลยดีกว่าโอเคเราแบ่งผมนะคะแล้วก็เอาเลยค่ะเป็นโฟมแบบนี้เลยทุกคนจะบอกวิธีง่ายๆนะคะถ้าเกิดย้อมเองแบบนี้เนี่ยให้เราแบ่งผมใช่ไหมแบ่งเป็นสองข้างแบบที่เพชรทำใช่ไหมในข้างหนึ่งอ่ะเราก็แบ่งเป็นช่อๆค่ะแบบช่อบนช่อล่างมันจะยากตรงที่ว่ามันจะมีลูกผมสีเหลืองขึ้นมาด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะมันทุกคนเราจะบอกว่าไม่ต้องกลัวผมเสียด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแอมโมเนียพิสูจน์ได้จากกลิ่นเลยเขาไม่มีกลิ่นสารเคมีเลยนะแล้วเขาก็จะมีสารบำรุงจากธรรมชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมจะแห้งเสียเลยเริ่มไปอีกจ้าแล้วก็ใครมีหน้าม้าอย่าลืมหน้าม้านะคะทุกคนพร้อมที่จะเห็นเหม่งเพชรแล้วใช่ไหมคะไปค่ะง่ายมากเลยทุกคนเห็นปะมันเหมือนแบบว่าบีบปุ๊บปาดปาดปาดลูดลูดเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะรอบที่1ทีนี้มันยังเหลืออีกเยอะเลยทุกคนเราก็ลงจัดการให้มันทั่วทุกคนเพชรอะปลื้มใจประทับใจในกลิ่นมากเลยอะเพราะไม่มีกลิ่นเลยอะตอนแรกคิดว่ามันอาจจะมีกลิ่นหอมๆหรือเปล่าก็ไม่มีเลยนะทุกคนเพชรเริ่มหิวข้าวแล้วอะถามจริงมีใครแบบว่าทำคลิปย้อมผมแล้วพีชีพเท่าเพชรอีกไหมอะฉันไม่รู้ว่าฉันต้องแบบรักษาภาพพจน์ยังไงแล้วอะแต่แบบว่าทำอย่างนี้มันง่ายแล้วแบบมันเลียวที่สุดแล้วที่แบบทุกคนจะได้เห็นกันแบบจริงๆอะคือมันเหมือนสระผมมากจนบางทีเริ่มอยากเกาแล้วอะแต่ไม่ได้เว้ยโอเคค่ะทุกคนจะบอกว่าเนี่ยลงไปประมาณ 3-4 รอบแล้วอะมันก็ยังไม่หมดสักทีน้องยังเหลืออยู่เลยนะคะก็เลยอ่ะพอแล้วดีกว่าเย่ตอนนี้สภาพผมเราก็คือเหมือนอะไรก็ไม่รู้โอเคพอเราทำสีเจนนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็รอประมาณสัก30นาทีนะคะแล้วเราจะไปล้างออกแต่ทีนี้ค่ะทุกคนข้างล่างเราอย่างที่บอกไปเราจะต้องดรอปสีเหลืองลงด้วยครีมที่เราทำขึ้นมาเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้างล่างต่อเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองเพชรเปลี่ยนถุงมือแล้วนะคะเพชรให้ทุกคนดูผมสีเหลืองข้างล่างของเพชรก่อนเนาะอ่ะก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็จะลงสีม่วงลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้จะง่ายกว่าข้างบนแหละมั้งเต้นน่ะโอเคค่ะทุกคนข้างล่างเราประมาณนี้เนาะแบบมันอาจจะเห็นเหลืองๆแซมอยู่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราไม่ได้ต้องการให้มันกลายเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวเรารอครบ30นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะไปล้างออกกันแล้วพอเราล้างออกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ทรีทเมนท์ที่เขาให้มากับในตัวยาย้อมผมด้วยนะคะล้างผมเสร็จเป่าผมเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ A little while later ค่ะทุกคนค่ะเพชรเป่าผมข้างบนเสร็จแล้วเนาะเพชรสระผมแยกนะคะข้างล่างยังไม่เป่าเลยข้างบนเป่าเสร็จแล้วและนี่ก็คือผลลัพธ์ของสีเจนนี่ดูในกล้องแล้วมันแบบว่าสีมันไม่เท่าของจริงอะของจริงคือสวยมากมากสีเจนนี่สีดัสตี้มันเป็นสีเทาอยู่ใช่ไหมคะข้างบนน่ะที่มันเป็นสีดำอย่างที่เพชรบอกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กัดผมก่อนน่ะพื้นผมเรามันไม่อ่อนมันจะไม่ค่อยออกสีไม่ค่อยตรงปกใช่ไหมทุกคนดูเห็นไหมมันก็ดำปิดเลยแต่ส่วนข้างล่างตรงที่เป็นสีน้ำตาลอ่ะคือดูดิมันเป็นสีเทาที่สวยมากอ่ะ
็นสีเทาที่โอเคเลยอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะย้อมสีดัสตี้เพชรแนะนำว่าให้กัดสีให้สีผมของตัวเองอ่อนลงมาก่อนนะคะด้วยการใช้ตัวโรเซ่ที่ชื่อว่าไพรเมอร์ตัวนี้นะคะลงตัวนั้นก่อนเพื่อทำให้สีดำของตัวเองอ่อนลงให้กลายเป็นสีน้ำตาลหรือว่าอ่อนกว่าน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ลงสีดัสตี้เจนนี่ต่อก็จะได้สีเทาแบบประมาณนี้เลยทุกคนทำไงให้มันเห็นแบบเหมือนที่ฉันเห็นของจริงตรงนี้ส่วนข้างล่างตรงนี้ที่ยังเห็นเลยเพชรอะไม่ค่อยไปย้ำตรงนี้เท่าไหร่ย้ำแต่ข้างบนตรงกลางแล้วตรงนี้มันไปไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นทุกคนทำแล้วต้องมาให้ถึงปลายด้วยนะคะดีเลยที่เหลือในขวดจะได้เอามาลงปลายต่อเดี๋ยวเพชรจะเป่าข้างล่างต่อเลยนะคะแล้วกันทุกคนค่ะนี่อันนี้ก็คือหลังจากไดร์เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมว่าสีมันดรอปลงจริงๆมันไม่เหลืองเท่าตอนแรกแล้วจริงๆสีนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงสีที่เป็นสีที่อยากทำมาตลอดนี่เลยสีบัลเลย์หรือว่าสีชมพูนะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะผสมทุกอย่างลงไปในขวดนี้ออยล์บำรุงผมปิดฝาโอเคไปฉันหยิบผิดสีหรือเปล่าเนี่ยนี่เริ่มเหลืองเริ่มส้มเริ่มชมพูแล้ว wow. เอาจริงทุกคนจะบอกว่าถ้าสมมติว่าสีชมพูมันไปเลยข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าสีข้างบนมันเข้มใช่ไหมมันดำอ่ะมันถึงมันจะโดนอ่ะมันก็จะไม่กลายเป็นสีชมพูหรอกเย้ yeah, ทุกคนมาดูชมพูแล้วมันชมพูแล้วเลิศมากฉันไม่ได้หยิบผิดสีผมข้างบนนะคะทุกคนเก็บขึ้นไปตึงๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราแบบว่าแตะเข้าไปซอกๆอะไรเงี้ยจะได้ทำได้ถนัดนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นช่อๆไปนะคะเพื่อให้มันแบบไปอย่างทั่วถึงน่ารักหวานมากหวานเจี๊ยบเลยอ่ะA little while later. และนี่ก็คือสีลิซ่าสีบัลเล่แซ่บมากแบบมากๆมากจริงๆเทียบกับสีหน้ากล่องก็คือแบบอันนี้คือบานเย็นไปเยอะเลยจริงๆแต่ว่าต้องรอดูเขาเฟดก่อนนะคะอาจจะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยผมข้างบนลงมาด้วยเลยละกันนะมันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะสีแบบแอบแซบสมใจจริงๆเลยนะคะให้ดูสีผมชัดๆกันอีกทีเนาะสีบัลเล่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูเป็นบานเย็นไปหน่อยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะต้องรอให้มันเฟดพอมันเฟดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้มันก็จะอุ๊ยเป๊ะปังปังปังปี้แล้วทุกคนเดี๋ยวยังไงเพชรจะถ่ายรูปอัปเดตลงใน Instagram ของเพชรแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าไปทำลอนผมอีกแล้วเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะเลยเหมือนโอริโอปั่นกับน้ำแดงเลยอะเริ่มหิวแล้วไม่ใช่ไรค่ะทุกคนมิสองแซนนะคะเขาก็ยังมีเฉดสีให้เลือกอีกเยอะมากมีทั้งหมด15เฉดสีเลยนะคะใครชอบสีไหนนะคะก็ไปซื้อมาลองใช้ได้นะคะแล้วก็แท็ก IG มาให้เพชรดูด้วยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสีไหนจะสวยขนาดไหนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย